สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ KK JD คุกกี้จานด่วนกับผมคนเดิมเรย์แมคโดนัลด์ถูกต้องพี่คิดครับครับผมวันนี้เรามากินตับกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนตั้งแต่แบบโกนหัวมานี่เกิดอะไรขึ้นลูกแว่นเวิ้นหวานแหววรู้สึกว่าฮอร์โมนมันแบบถูกต้องแถมไว้คราวด้วยเดี๋ยวนี้เขาเรียกแบร์หรือเปล่าแบร์ใช่ไหมพันหมีเขาเรียกหมีเขาลือไปก่อนพี่เลวันนี้คุณมาเลยไม่คุณมาพร้อมกับอะไรผมจะชวนคุณไปกินตับไงแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดลึกคิดเยอะเพราะว่าวัตถุดิบที่ผมทำมานี้เนี่ยคือตับไก่นะครับตับไก่เอาไปทำอะไรได้ไหมทำได้อยู่แล้ววัตถุดิบวางอยู่ตรงหน้าเยอะแยะทำไม่ได้ก็บ้าสิก็เหมือนไม่ได้เตรียมพร้อมมาพี่เลสับตับครับผมสับตับด้วยความเคารพผมไม่เคยสับตับเลยคือยังไงก็ได้ครับสับแบบว่าละเอียดนิดนึงครับละเอียดเลยเหรอพอประมาณเพราะเราจะต้องปั้นเป็นก้อนพี่เลเสียงอะไรอ่ะเสียงสับตับกระเทียมสัก2กรีบใหญ่ๆโอ้ยถอยพี่เลชอบกระเทียมพี่เลจัดไปโอ้โหนั่นแหละถูกต้องใส่อารมณ์นิดนึงครับนี่เฮ้ยแรงคุณดีมากผมไม่ต้องสับเลยอ่ะคุณสับไปนิดนึงผสมกันไปเลยครับอย่างนี้นะใช่ผสมไปเลยครับตอนนี้แล้วก็ทุกอย่างผสมกันก่อนปั๊บเดี๋ยวรวมถึงพาสซี่นะฮะก็จะผสมเข้าไปด้วยคราวนี้นะฮะตับไก่ของเรานะครับก็ลงไปอยู่ในเต้าตัวเนื้อหมูเรียบร้อยมือที่สะอาดสะอ้านของเรานะฮะก็นี่เลยคลุกเข้าไปแบบนี้ครับพี่เลยครับใช้มือเลยเหรอถูกต้องมือสิครับพี่ไหวนะฮะเป็นไงอ่ะก็หยุยๆครับคราวนี้พี่เลครับผมก็อยากให้พี่เลปรุงครับพับปิก้าขมิ้นผงยี่ราอย่างระนิดอย่างระนิดอย่างระนิดใส่ลงมาครับผมเย้ครับผมปิก้านะครับปั๊บและผงยี่ราครับผงยี่ราภาษาอังกฤษเรียกว่าคิวมินนั่นครับผมครับผมแล้วก็บูสเตอร์ซอสใส่ลงมาเลยครับบูสเตอร์ซอสขอน้ำตาลหน่อยนึงน้ำแทนนะครับแล้วก็เกลือของปวดพี่เลคราวนี้เราก็ครับผมนะฮะนวดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวอย่างฟีดไว้รู้ใช่ไหมว่าทำงานอยู่ใจเย็นนะโอเคต่อครับครับผมครับปลาครับแล้วก็คราวนี้พี่เลครับตอกไข่ใส่1ฟองครับผมคนให้เข้ากันครับความร้อนจากการคนตรงนี้มันจะช่วยทำให้ตัวไข่ขาวที่มันเป็นเมือกเนี่ยมันหนืดจากนั้นเราก็ต้องปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใช้เกล็ดขนมปังนี่แหละครับผมช่วยให้เขาเป็นแพตตี้เป็นก้อนขึ้นอย่างนี้ทุกอย่างต้องใช้ความเบาพี่เลครับผมเชิญ thank youโอเคให้เขาเซตตัวนิดนึงเขาเซตไหมพี่เลเซตใช่ไหมฮะเซตแล้วก็ปึ๊บโอเคเขาจะได้ไม่แตกเยี่ยมยอดโอเคแล้วปิดไฟเรียบร้อยเอาครับผมคิดครับคือถ้าเกิดทำแค่นี้เนี่ยมันธรรมดาไปนะมันไม่ค่อยสร้างสรรค์นะมันไม่ค่อยแบบว่าเคดีคงที่จัดด่วนเลยอ่ะเฮ้ยแน่นอนครับนอกเหนือจากที่เราจะทำนะฮะครับผมมอนเทรย์แจ็คที่เป็นแบบว่ามีทั้งครีมชีสทั้งเชดดาร์ชีสเราจะเพิ่มความหอมความเข้มข้นความละมุนด้วยนมข้นจืดแล้วก็ตัดรสเค็มด้วยปาปริก้าและน้ำตาลเล็กน้อยเราจะละลายครีมชีสของเรานะครับป้าแบบนี้ด้วยการนะฮะใส่ลงไปแล้วคนไว้ตลอดใช้ไฟแบบอ่อนๆครับพี่เลแล้วเราก็จะค่อยๆเลี้ยงครีมชีสให้ละลายไปด้วยการที่เราจะค่อยๆเทนมข้นจืดลงไปเรื่อยๆเลี้ยงมันเข้าไปใช่แบบนี้ไม่ให้เขาแบบว่าร้อนจนเกินไปเชดดาร์ชีสลงก่อนต่อเลยนะครับจากครีมชีสให้เขาละลายสวยงามพี่แรกก่อนตะแกรงเลยครับผมกรองแบบนี้แล้วเราก็จะผสมนมข้นจืดลงไปอีกหน่อยเพื่อตะแกรงไม่ใช่แล้วนะลายเขานะฮะคราวนี้ฮาลาปิโน่ปาปริก้าลงเลยครับพี่ป้าอย่างนั้นสวยงามสวยงามเปลี่ยนสีเพิ่มรสชาติเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟร้อยพร้อมเสิร์ฟใช่แล้วอ่ะจบฟู้ดช็อตไม่ต้องฟู้ดหรอกกินเลยดูนะท่านผู้ชมครับนี่บีบให้มีเพื่อนไข่เพื่อนอร่อยนะอร่อยมากหลังจากที่ไม่แดกมานานวันนี้ขอแดกหน่อยไข่ทอดเมนูนี้มีชื่อไหมหมูก้อนตับไก่ซอสชีสฮาลาปิโน่ลองทำมาดูเมนูนี้ง่ายมากนี่ง่ายครับง่ายมากพรุ่งนี้ง่ายกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ง่ายกว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเธอจะเอาอะไรจากฉันนะครับหมูยังไม่พอเหรอเราก็จะเตรียมนมข้นจืดของเรานะครับห้าสี่สามมันไม่มีมันไม่ได้เจาะพี่เลยครับของกรุณาเทนมข้นจืดครับผมแล้วผมก็จะถนัดมือซ้ายขึ้นถ้าบอกอากาศได้เลยห้าสี่สามสองไลฟ์อยู่ว่าอย่าลืมติดตามชมครัวคริส
ได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 นหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า